ธรรมวาทีย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับโลกแต่โลกต่างหากย่อมกล่าวขัดแย้งต่อเราภิกษุทั้งหลายผู้เป็นธรรมวาทีย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติรู้เหมือนกันว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีหนังสือพุทธวจนะ8อินทรีย์สังวรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการธรรมาภิวัตนะครับสัปดาห์นี้ธรรมาภิวัตอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับเนื่องจากไม่กี่วันข้างหน้านี้จะถึงกำหนดวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครับและรายการธรรมาภิวัตสองตอนต่อเนื่องนับจากนี้และสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นรายงานพิเศษเรื่องส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครับแต่ก่อนอื่นในช่วงแรกของรายการในสัปดาห์นี้จะนำพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมบรรยายที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เคยบรรยายธรรมเอาไว้นะครับเป็นการบรรยายธรรมเพื่อสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นผู้ที่มีปัญญาไปรับฟังธรรมบรรยายเรื่องผู้มีปัญญาทำให้จิตตรงติดตามได้ในช่วงบันทึกธรรมครับคำว่าจิตคดหรือจิตตรงนี้ก็โดยที่มีธรรมะคือคุณที่เกื้อกูลสิ่งที่ถูกต้องก็โดยเป็นคุณที่เกื้อกูลนั่นแหละเป็นหลักเมื่อจิตดำเนินไปตรงสู่ธรรมะคือความถูกต้องก็ย่อมเป็นจิตที่ตรงแต่ถ้าจิตดำเนินไปสู่อธรรมคือสิ่งที่เป็นอธรรมไม่ถูกต้องก็เป็นจิตที่คดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทรงปัญญารู้ว่าอะไรเป็นธรรมคือถูกต้องอะไรเป็นอธรรมคือไม่ถูกต้องบุคคลทั่วไปซึ่งได้มีมารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์คืออาจารย์คนแรกสั่งสอนให้เว้นจากความชั่วประพฤติความดีความงามก็ย่อมจะเริ่มรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วมาตั้งแต่มารดาบิดาสั่งสอนและเมื่อมาถึงครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็สั่งสอนอีกเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ย่อมจะรู้จักดีรู้จักชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอันความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วทุกคนจึงมีอยู่น้อยหรือมากอยู่ด้วยกันแต่ว่าจิตที่รู้อำนาจต่ออารมณ์รู้อำนาจต่อกิเลสย่อมไม่คำนึงถึงสิ่งดีสิ่งชั่วที่มารดาบิดาครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่ากำลังของอารมณ์กำลังของกิเลสแรงกว่าจึงดึงไปในทางที่ชั่วที่ผิดต่างๆแบบภาษิตไทยที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเป็นไปอยู่ดังนี้โดยมากเพราะฉะนั้นความรู้จักดีชั่วจึงไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่ามิได้ฝึกหัดทำสติให้มั่นคงมิได้ฝึกปัญญาให้มีกำลังเรียกว่าเป็นผู้ประมาทปัญญาหรือผู้เผลอปัญญาขาดความเพ่งพินิจพิจารณาให้ความจริงปรากฏแก่จิตใจ
และให้จิตใจนี้รับรู้ให้จิตใจนี้เชื่อฟังอันความขาดพินิจพิจารณาจะเรียกว่าประมาทปัญญาเผลอปัญญาด้วยเหตุที่ปัญญามีอยู่ก็ไม่ใช่เพ่งพินิจพิจารณาล้วนที่จะเชื่อล้วนที่จะถือตามคำสั่งของกิเลสอันมีเครื่องชักจูงต่างๆให้เกิดความเห็นผิดถือเอาผิดอันเป็นตัวโมหะคือความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดบุคคลเป็นอันมากย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้และเมื่อมีภูมาตักเตือนอบรมก็แก้บอกว่าห้ามจิตไม่ได้หรือว่าแก้ตัวไปโดยทางอื่นเป็นการที่แสดงตนยอมพ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเองอันความพ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเองในลักษณะนี้ย่อมเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำกล่าวที่เป็นสุภาษิตว่าภูที่ปฏิบัติตามใจของตัวเองนั้นเป็นภูปฏิบัติก่อให้เกิดทุกข์คราวนี้จึงต้องทำความเข้าใจว่าทำไมปฏิบัติตามใจของตัวเองจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าที่เรียกว่าตามใจของตัวเองนั้นก็คือตามใจกิเลสตามใจตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตามใจราคะหรือโลภะตามใจโทสะตามใจโมหะเพราะว่าจิตใจนี้ถูกตัณหาถูกราคะหรือโลภะโทสะโมหะครอบงำเพราะฉะนั้นตามใจตัวเองก็คือตามใจกิเลสดังกล่าวนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่มีโทษมีทุกข์และใจที่ถูกกิเลสครอบงำดังนี้ย่อมเป็นเหมือนว่ากิเลสกับใจเป็นอันเดียวกันคือใจเป็นตัวกิเลสกิเลสเป็นตัวใจทั้งนี้ก็เพราะว่ากิเลสเข้ามาผสมเหมือนอย่างเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันกับใจเมื่อใจชอบขึ้นมาแล้วก็จะต้องเห็นว่าสิ่งที่ชอบนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจจึงได้บังเกิดความติดใจยินดีในสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำให้เห็นว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวไปต่างๆจิตใจย่อมลำเอียงไปตามอำนาจของกิเลสดังนี้สติปัญญาที่เคยมีอยู่ก็หลบซ่อนไปหมดทั้งทำให้เข้าใจว่าตัวกิเลสนั้นเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาไปด้วยทีเดียวฉะนั้นอาการที่ใจชอบหรือชังนั้นจึงต้องเป็นของที่ถูกไม่ใช่เป็นของที่ผิดเห็นไปอย่างนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ยอมที่จะพินิจพิจารณาไม่ยอมที่จะแยกใจของตัวเองออกมาเป็นกลางแล้วก็สอบสวนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนทั้งฝ่ายที่คัดค้านเพราะว่าได้บังเกิดความเชื่อดิ่งลงไปเสียแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดจึงทำให้การปฏิบัติทุกอย่างผิดทั้งที่ตนเองเข้าใจว่าถูกว่าชอบบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าแพ้อารมณ์แพ้กิเลสแพ้อย่างราบคาบไม่มีอะไรที่จะต่อต้านแต่อันที่จริงนั้นทุกคนมีผู้ช่วยสำหรับที่จะรักษาตนอยู่พร้อมแล้วเป็นต้นว่าสติปัญญาดังที่กล่าวนั้นสติปัญญานั้นบางทีก็เป็นสติปัญญาคือเป็นตัวปัญญาที่เราเรียนศึกษามาเป็นอย่างดีได้รับอบรมมาเป็นอย่างดีบางทีก็เป็นสติปัญญาที่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอบรมแต่ว่าก็ไม่คำนึงถึงและไม่ยอมที่จะรับฟังมาสำหรับที่จะพินิจพิจารณาเมื่อเป็นดังนี้บรรดาผู้ช่วยทั้งหลายที่เป็นภายในดังกล่าวมานี้ก็ไม่สามารถจะช่วยได้เพราะว่าจิตนี้ไม่รับไม่ฟังไม่คำนึงถึงไม่ต้องกล่าวถึงผู้ช่วยภายนอกคือบรรดาผู้ที่หวังดีทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะพูดจาและอบรมได้
ู้ชมครับปัญญาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีปัญญาครับและจิตใจก็จะมีแนวทางในการที่จะนึกคิดหรือจะริอย่างหนึ่งก็ได้ว่ามีเป้าหมายในความคิดที่จะทำให้จิตของเรานั้นดำเนินอย่างตรงไปตรงมาตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นั่นเองครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสัปดาห์นี้เสนอเป็นตอนแรกครับ